นะครับอ่ะสลับมาดูอีกเรื่องหนึ่งนะครับหลังจากที่มีข่าวออกมาว่าพิธีกรข่าวชื่อดังระดับตำนานที่ยังมีชีวิตอย่างคุณสรยุทธ์สุทัศนจินดาจะได้รับการพักโทษแล้วก็ปล่อยตัวออกมาวันที่14มีนาคมก็คืออีกประมาณ1เดือนเสร็จแล้วแล้วก็น่าจะกลับไปจัดรายการด้วยแต่ว่าก็ยังมีสถานะเป็นนักโทษอยู่นะเพราะว่าจะต้องติดกำไร EM ติดตามตัวเนี่ยนะครับมีคนวิพากษ์วิจารณ์เรื่องนี้เยอะมากทั้งฝ่ายที่เห็นด้วยและฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยทีมข่าวนิวส์18เราลองไปถามความคิดเห็นจากนักวิชาการด้านสื่อสารมวลชนดร.ศิขเรศศิราการครับดร.ศิขเรศเนี่ยบอกว่าจริงๆแล้วเรื่องนี้มันน่าสนใจโดยที่ไม่ใช่แค่เรื่องของวงการสื่อสารมวลชนเท่านั้นแต่ส่งผลกระทบถึงระดับสังคมเลยโดยวิเคราะห์ตามหลักวิชาการ5บริบทด้วยกันนะครับอันแรกก็คือต้องพิจารณาในส่วนเรื่องของสิทธิพลเมืองตามกฎหมายสากลเลยนะคือปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติและกฎหมายไทยคือเสรีภาพในการสื่อสารการประกอบอาชีพซึ่งมีการรับรองไว้ในรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันมาตรา34มาตรา35ที่บอกว่าสื่อมวลชนย่อมมีเสรีภาพในการเสนอข่าวหรือแสดงความเห็นตามจริยธรรมแห่งวิชาชีพแล้วก็มาตรา40ที่บอกว่าบุคคลย่อมมีเสรีภาพในการประกอบอาชีพในบริบทนี้ก็เท่ากับว่าเรามีสิทธิ์มีเสรีภาพที่จะทำงานเป็นสื่อมวลชนได้ถูกไหมฮะในบริบทที่2คือต้องไปดูเรื่องของกฎระเบียบและกระบวนการยุติธรรมหมายถึงในส่วนของการพักโทษที่ว่านี้เนี่ยระเบียบขั้นตอนของราชทัณฑ์และกระบวนการพิจารณาของกระทรวงการยุติธรรมสาธารณชนต้องจับตามองว่าทั้งหมดทั้งมวลนั้นมันเป็นไปตามกฎหมายตามขั้นตอนถูกต้องหรือไม่มีอะไรเป็นสิทธิพิเศษหรือไม่อย่างไรใน2ประเด็นนี้ลองฟังอาจารย์ศิขเรศเล่าดูครับท่านอธิบดีต้องเป็นคนตอบถูกไหมครับท่านรัฐมนตรีต้องเป็นคนตอบนะครับส่วนที่สิทธิพิเศษหรือไม่เราก็ต้องเช็คตามความเป็นอยู่และเคสต่างๆที่เคยมีผ่านมานะครับส่วนต่อมาคือเรื่องเกี่ยวกับกลไกการกำกับที่ผมบอกตั้งอยู่ 4-5 ส่วนถูกไหมแล้วก็สิ่งที่สำคัญคือเสียงของประชาชนเพราะเราทำงานด้านสื่อมวลชนเนี่ยเราอยู่กับมวลชนเราอยู่กับประชาชนนะครับและส่วนสุดท้ายคือเรื่องเกี่ยวกับ social reintegration การต้อนรับนะครับคนที่เขาเคยต้องโทษหรือต้องขังกลับเข้าสู่สังคมครับอีก3ข้อเนี่ยนะครับเมื่อสักครู่อาจารย์ได้พูดถึงเรื่องของการกำกับดูแลกิจการสื่อสารซึ่งกำกับโดยทั้งองค์กรภาครัฐอย่างกสทช.แล้วก็ส่วนของสมาคมวิชาชีพเองจรรยาบรรณวิชาชีพกับการกำกับโดยตัวธุรกิจสื่อโฆษณาการตลาดแล้วก็ตัวสถานีเองต้องไปดูว่ากฎการกำกับของแต่ละส่วนเนี่ยมีข้อห้ามไว้อย่างไรหรือไม่ในกรณีที่เป็นผู้ต้องโทษแล้วก็ยังไม่ได้ถือว่าพ้นโทษซะทีเดียวแล้วกลับมาประกอบอาชีพเป็นสื่อมวลชนปัจจัยที่4เนี่ยเป็นสิ่งที่อาจารย์บอกว่ามีความสำคัญอย่างมากก็คือตัวฟีดแบคของประชาชนคนดูทั้งส่วนที่เป็นแฟนคลับและส่วนที่ต่อต้านทั้งส่วนที่เป็นออนไลน์และส่วนที่เป็นออฟไลน์ซึ่งยุคนี้จะเห็นว่าเสียงสะท้อนจากประชาชนมีผลเป็นอย่างยิ่งต่อวงการสื่อมีคนที่โดนแบนคนที่ห่างหายไปจากอาชีพประกอบอาชีพไม่ได้จากกระแสสังคมมาแล้วแล้วก็ปัจจัยที่5คือเรื่องของการเปลี่ยนผ่านความคิดและวัฒนธรรมเพื่อฟื้นฟูผู้ต้องขังกลับสู่สังคมต้องมองในแง่ของการให้โอกาสกับผู้ที่เคยต้องโทษกลับสู่สังคมด้วยครับว่าสิ่งที่สำคัญเลยนะ voice of the people เสียงประชาชนไงครับถูกไหมคือการกำกับด้วยเสียงของประชาชนยิ่งสมัยนี้ยุคนี้คสนี้พสนี้ก่อนที่คุณสรยุทธ์จะเข้าไปและระหว่างที่คุณสรยุทธ์จะเข้าไปเนี่ยมีกระบวนการโซเชียลแซงชั่นตามโซเชียลมีเดียอยู่มากมายเพราะฉะนั้นกลไกในการกำกับดูแลของภาคประชาชนก็จะมีอยู่ถูกไหมเพราะฉะนั้นเราจะเห็นฮะถ้าแล้วเราต้องยอมรับว่าคุณสรยุทธ์เองมี FC อยู่จำนวนหนึ่งมีคนที่เรียกร้องหรือมีเหตุการณ์ในภาวะที่ไม่ปกติหรือมีอุทกภัยหรืออะไรก็แล้วแต่จะมี FC ที่เรียกร้องอยากให้คุณสรยุทธ์มาทำหน้าที่แต่เดียวกันผมคิดว่าก็อาจจะมีส่วนหนึ่งเหมือนกันนะครับที่อาจจะมีกระแสแฮชแท็กหรือแบนเพราะฉะนั้นผมคิดว่าตรงนี้เนี่ยเป็นกลไกที่กำกับแล้วควบคุมโดย voice of people หรือเสียงของประชาชนโดยแท้จริงผมคิดว่าเราอาจจะตัดก่อนนะว่าจะเป็นนายกนายขอนายคอมันมีกระบวนการตรงนี้อยู่ซึ่งในส่วนของราชทัณฑ์เองในส่วนของสังคมเองในส่วนของภาควิชาการเองที่จะต้องการต้อนรับคนที่เป็นเคยผู้ต้องคดีต้องโทษนะครับหรือบางคนเนี่ยมีคุณภาพมีคุณสมบัติที่ดีมีศักยภาพที่ในเชิงวิชาการในเชิงวิชาชีพที่สามารถทำประโยชน์ได้ดีมากกว่าที่อยู่ในเรือนจำหรือแม้กระทั่งปัญหาในปัจจุบันที่พวกเราทำข่าวเราก็รู้อยู่แล้วนะฮะ
คุกล้นคุกอ่ะถูกไหมเราไม่มีพื้นที่ในการที่จะให้จองจำหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับผมคิดว่าในส่วนตรงนี้เนี่ยเป็นส่วนที่สำคัญมากงั้นผมคิดว่าเราก็ต้องไล่กันมาทั้งหมดอย่างที่ผมบอกนะครับกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากดิว18กันนะคะ